ตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงเรื่องการเปิดผับถึงตีสี่ซึ่งทางผู้ว่ากทม.ก็ย้ำว่าจะเป็นการเปิดเฉพาะพื้นที่โซนนิ่งนะคะแต่ว่าสถานประกอบการทั่วไปยังปิดเวลาเดิมโดยตอนนี้กระทรวงมหาดไทยก็กำลังไปดูรายละเอียดพื้นที่โซนนิ่งก่อนจะนำเสนอครม.ต่อไปว่าตกลงแล้วจะจัดโซนนิ่งบริเวณไหนกันแน่นะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้สถานบริการมีอยู่2แบบไม่ว่าจะเป็นแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกับสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในกทม.เนี่ยสถานบริการที่ขยายเวลาจะอยู่ในโซนนิ่ง3โซนเช่นสีลมพัดพงศ์ RCA เพชรบุรีตัดใหม่รัชดาภิเษกแล้วก็กลุ่มที่ได้รับใบอนุญาตสถานประกอบการมีประมาณ200กว่าแห่งในกรุงเทพเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ากระทรวงมหาดไทยตกลงก็คงออกเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือว่าเป็นกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยน่าจะขยายเวลาถึงตีสี่และน่าจะรวมถึงสถานบริการที่อยู่ในโรงแรมด้วยนะคะโดยจะทำให้สามารถดูแลได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นและไม่ไปกระทบกับประชาชนทั่วไปเพราะว่าบางคนกังวลเนื่องจากว่านี่ปิดตีหนึ่งนอนก็ไม่ได้อยู่ละถ้ามาปิดตีสี่ไม่ต้องนอนกันทั้งคืนแน่ๆเดี๋ยวไปฟังผู้ว่าชัชชาติให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะการแบ่งโซนนิ่งที่เมื่อวานนี้ได้เข้าหารือท่านนายกรัฐมนตรีนะคือการเปิดสถานบริการถึงตีสี่ก็ได้เน้นย้ำนะว่ายังไม่มีการเปิดสถานบริการทั่วไปถึงตีสี่นะซึ่งอยู่ในโซนนิ่งสามโซนก็จะมีแถวสีลมพัดพงแถวอาร์ดีเอวิวิจะใหม่แล้วก็รัชดาภิเษกซึ่งเนี้ยเป็นสถานบริการแล้วก็จะมีพวกที่ได้ไปประกอบสถานบริการก่อนกฎพรบตัวนี้ซึ่งรวมแล้วก็มีมาสองร้อยกว่าแห่งที่ได้มาทั้งหมดคือก็กลัวว่าจะมีหลายที่เนี่ยเนียนๆเปิดเกินไปด้วยนะจริงๆยังคุมอยู่นะคะบางพื้นที่บางโซนเท่านั้นนะคะส่วนทางที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพตามพรบสถานบริการซึ่งกทม.ก็จะจัดการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอคือสถานบริการที่มีใบอนุญาตนะคะให้ขยายเวลาถึงตีสี่ส่วนร้านอาหารที่มีดนตรีมีการแสดงดนตรีแล้วก็จำหน่ายสุราอาจจะลดระดับลงมาคือประมาณตีสองที่ต้องปิดเนี่ยนะคะผู้ว่ากรุงเทพก็สั่งการมาแล้วค่ะว่าต้องเข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตและใช้ AI ในการควบคุมการประกอบกิจการไม่ให้เกิดผลกระทบหรือที่เรียกว่าตีกินนะคะกับเรื่องของใบอนุญาตสถานบริการแล้วก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะการติดตั้งกล้องต่างๆก็ต้องเพิ่มเติมด้วยนะคะใช่ค่ะโดยสำหรับการประกาศเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่ในพื้นที่นำร่องก่อน4จังหวัดขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะทำร่างประกาศกระทรวงให้สอดคล้องกันค่ะโดยกฎกระทรวงต้องเสนอรัฐมนตรีหรือว่าครม.รับทราบและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับโดยตอนนี้กำลังดูเรื่องโซนนิ่งใบอนุญาตต่างๆเดทไลน์วางไว้เป็นวันที่15ธันวาคมปีนี้และนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับนโยบายนี้ในเรื่องที่อาจจะมีเสียงรบกวนเรื่องการเมาไม่ขับรวมทั้งเน้นย้ำและให้ติดกล้อง CCTV มากขึ้นด้วยในอนาคตนะคะกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเสนอเป็นพรบให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประกาศพื้นที่โซนนิ่งและเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงได้เลยอันนี้ก็คือให้อยู่ในอำนาจผู้ว่าเลยเพราะว่าหากจะขอขยายเวลาเปิดปิดจะต้องไปถึงขั้นแก้กฎหมายจะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวลำบากมากยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวหลังจากนี้รอดูนะคะว่าแต่ละจังหวัดจะเป็นยังไงผู้ว่าราชการจะมีอำนาจเต็มที่เลยนะคะ